สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะวันนี้ว่างๆสบายๆไม่มีภารกิจอะไรนาเล็กจะทำภารกิจของนาเล็กอีกหนึ่งอย่างก็คือเดี๋ยวนาเล็กจะพายเรือนี้เก็บขยะนะขยะที่อยู่ในคลองเนี่ยอาจจะเป็นพวกพลาสติกนะหรือว่าแผ่นโฟมนะเพื่อให้คลองเราสะอาดนะก็เราทำอย่างมีความสุขฮะไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิ้นนะเราทำแล้วมีความสุขก็ทำไปไปดูว่าอุปกรณ์อะไรของนาเล็กใช้อะไรบ้างเรือ DIY ของนาเล็กและพร้อมกับที่พายที่พายเรือแบบ DIY เหมือนกันนะผูกกระมังไว้ข้างหลังนะแล้วก็ว่ายโอ้ยแบบพายเรือออกไปแล้วก็ดูว่ามีขยะที่เป็นขวดพลาสติกเป็นแผ่นโฟมเป็นกันลอนอะไรเราจะไปเก็บกันนะดูว่าจะได้สักกี่ชิ้นอ่ะไปลุยกันก็พายมาเจอชิ้นแรกก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นขาเก้าอี้นะขาเก้าอี้นะเราโยนไปเลยนะโยนใส่อ่ะนู่นฮะเจอขวดพลาสติกนี่เนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยโดนอีกขวดลอยอยู่นะเดี๋ยวต้องไปจัดการกิ่งไผ่อันนี้เป็นแผ่นโฟมโอ้ตรงนู้นเป็นแกลลอนนะนี่ฮะแกลลอนเขาผูกอะไรไว้เนี่ยผูกเชือกเบ็ดไว้เลยนี่ฮะก็เป็นขยะก็ช่วยๆกันเก็บไปมาดูฮะก็ได้หลายชิ้นอยู่นะเราทำอย่างนี้เรื่อยๆนะวันละนิดวันละหน่อยนะอย่างน้อยก็ทำให้คลองของเราเนี่ยสะอาดขึ้นนะคลองมันก็จะสดใสไม่มีขยะมันก็จะน่าอยู่ดูฮะเจ้านั่นก็คือเป็นเทศบาลเหมือนกันนะเขาจะคอยเก็บกินซากต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ที่เน่านะหรือว่าปลาเน่าๆหรือว่าเศษอาหารที่มันร่วงลงในคลองเราเนี่ยนี่ก็คือเทศบาลตัวหนึ่งเหมือนกันนะนี่ฮะนี่นี่แหละโอ้โหนะมีแผ่นโฟมเดี๋ยวนาเล็กพายไปเก็บอีกนะจะเอ๋นะเจ้าเทศบาลเหมือนกันฮะนะนี่น่ารักน่ารักเขาก็คงงงเอ๊ะนาเล็กลงมาทำไมวะนะนี่ฮะก็มาสรุปภารกิจฮะนี่เก็บขยะได้มาจำนวนหนึ่งนะถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่าก็ช่วยทำให้คลองเราเนี่ยสะอาดขึ้นนะทำให้คลองเราน่าอยู่นี่แหละเราต้องช่วยๆกันนะทำความสะอาดนะอย่างน้อยเราก็ได้ปลูกจิตสำนึกให้ตัวเองหรือว่าคนอื่นที่เข้ามาดูอยากจะทำเหมือนนาเล็กบ้างนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะบางทีมีเศษขยะมีอะไรลงไปเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยเต่ามันไม่รู้ไม่คิดว่าเป็นอาหารมันก็กินแล้วทำให้เข้าไปในร่างกายของมันนะขับถ่ายไม่ได้มันก็ตายเห็นไหมฮะเนี่ยที่เราเจอในสารคดีต่างๆหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเจอเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยนี่แหละสิ่งที่ดีๆเราก็มาช่วยกันทำนะนั่นเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม
ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตนัยชาแนลสวัสดีครับ